คำถามคือการหางานสำหรับเด็กจบใหม่นะครับที่เกรดน้อยมากๆนะหรือเกรดน้อยนั่นเองไปสมัครงานแล้วจะได้งานทำอย่างไรดีล่ะโอเคสำหรับพี่นะครับจริงๆการที่เราจบมาเกรดน้อยนะก็ปลอบใจกันก่อนว่าไม่เป็นไรนะครับดังนั้นเราโอเคเราเข้าใจสถานการณ์ตัวเองแล้วว่าเราจบมาเราเกรดน้อยทุกคนจะต้องหางานเหมือนเราและเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเสียเปรียบอยู่นะครับดังนั้นเรามีวิธีแก้ไขได้นะวิธีแก้ไขอย่างแรกนะครับที่น้องจะต้องทำก็คือน้องจะต้องฝึกฝนสัมภาษณ์งานให้ดีมากๆนะครับดีมากกว่าคนอื่นแน่นอนนะดังนั้นการฝึกฝนสัมภาษณ์งานนะครับลองไปดู9เทคนิคสัมภาษณ์งานนะที่พี่สรุปไว้นะครับตั้งแต่วิธีการแต่งตัววิธีการแนะนำตัวเองนะครับสัมภาษณ์งานต้องหยิบไอเทมอะไรไปบ้างนะในการเตรียมตัววิธีการตอบคำถามที่ดีนะครับทำการบ้านนะว่าบริษัทเขาเนี่ยต้องการคนอย่างไรนะแล้วก็ฝึกฝนคำตอบนะว่าเราควรตอบอย่างไรให้มีความมั่นใจดึงศักยภาพบุคลิกเราออกมาให้ชัดเจนนะครับนี่คืออันแรกนะที่น้องจะต้องทำก็คือการฝึกฝนสัมภาษณ์งานให้เป๊ะเลยนะครับอันที่2นะครับก็คือน้องจะต้องเน้นบุคลิกภาพของน้องให้ชัดเจนมากๆเลยนะครับดังนั้นเรา GPA น้อยแล้วใช่ไหมครับบุคลิกภาพของเรานะดึงมาให้ชัดเจนเลยนะครับว่าเขาจะเห็นว่าเราเนี่ยอยากทำงานกับเขาจริงๆนะครับเราจะต้องใส่บุคลิกภาพเราลงไปนะไม่ว่าเราจะเป็นคนขยันขันแข็งนะครับให้เหตุผลเขาไปเลยนะว่าการที่เราเกรดน้อยนะเพราะว่าเราทำกิจกรรมเยอะในตอนที่เราเรียนนะครับเราอาจจะเป็นประธานภาคเราจะเป็นประธานเชียร์ประธานกิจกรรมนะครับหรือเอาอาจจะทำงานพิเศษอยู่นะครับทำให้เราไม่ได้มีเวลาโฟกัสการเรียนเยอะดังนั้นเอาเหตุผลตรงนี้ซัพพอร์ตไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเราก็ใส่บุคลิกภาพเราลงไปนะให้เขาเห็นว่าถ้าเราทำงานกับเขานะพี่จะได้คนแบบนี้นั่นเองนะครับอันที่3นะครับให้สมัครงานบริษัทนะครับที่ไม่เน้นเกรดนะครับไม่มี requirement ในการระบุว่าต้องการ GPA เท่าไหร่นั่นเองนะครับจากข้อมูลที่พี่เห็นนะบริษัทไทยใหญ่ๆนะครับเขาจะระบุเกรด GPA กันใช่ไหมครับแล้วก็มีโทอีกอันนั้นกลุ่มนี้เราตัดไปก่อนนะครับเราไปสมัครบริษัทฝรั่งนะหรือบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่เขาดูบุคลิกภาพเรานะครับแล้วก็เขาดูภาพรวมของการทำงานนั่นเองนะครับโอเคดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะทำให้น้องมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานมากขึ้นนะครับและเราเมื่อมีโอกาสสัมภาษณ์งานเราก็ทำให้เราได้งานนั่นเองนะและถ้าวันหนึ่งน้องจะไปทำงานบริษัทไทยใหญ่ๆนะครับให้น้องใช้ประสบการณ์งานตรงนี้อาจจะ4ปีถึง6ปีนะครับในการไปสมัครงานนั่นเองนะแต่ตอนนี้น้องจะต้องโฟกัสในบริษัทต่างชาติกับบริษัทสตาร์ทอัพเป็นหลักนะครับสำหรับคนที่เกรด GPA น้อยๆนะอันสุดท้ายนะครับข้อ4ก็คือการเขียนเรซูเม่หรือ CV ให้ชัดเจนนะครับเน้นการเขียนเรซูเม่ CV นะเน้นโดยการที่เราต้องเขียนด้วยตัวเองนะเขียนด้วยตัวเองอย่าไปคอปปี้คนอื่นนะครับและเราไม่มีประสบการณ์งานใช่ไหมครับพยายามใส่กิจกรรมหรือการฝึกงานอินเทิร์นชิพลงไปในเรซูเม่ให้ชัดเจนนะครับและพี่มีทิปให้ดีๆนะอันนี้จริงๆคนไม่ค่อยรู้กันก็คือการที่น้องสมัครงานเนี่ยหลายๆคนจะชอบใช้รูปแบบนิสิตนักศึกษานะหน้าตรงใช่ไหมแล้วก็แต่ชุดคุยสมัครงานอันนี้พี่บอกเลยนะว่ามัน out of date แล้วมัน old fashion ไปละลองไปถ่ายรูปแบบใส่สูทนะแล้วก็หันข้างนิดนึงทำแล้วก็มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับให้คนเขาเห็นว่าเฮ้ยน้องเขาจบใหม่แต่น้องทำการบ้านบุคลิกภาพมาดีนะจะทำให้คนเห็นเรซูเม่ CV เราแล้วรู้สึกว่าอยากเรียกสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือ4เทคนิคเร็วๆนะที่จะทำให้น้องที่จบมาเกรด GPA น้อยๆนะไปสัมภาษณ์งานแล้วรู้สึกว่าเรามี potential มากขึ้นนะครับนั่นเองแต่พี่บอกเลยนะสุดท้ายเราโดนเรียกสัมภาษณ์เราก็ต้องฝึกฝนสัมภาษณ์ให้ดีนะครับเพื่อที่ให้เราจะได้งานที่เราอยากได้นั่นเองนะครับยังไงพี่อวยพรให้โชคดีนะ